ุกคนเนี่ยกำลังรอคอยในช่วงนี้อยู่ต้องขอถามก่อนเลยว่ามีใครหิวบ้างจ๊ะหิวเพราะถ้าไม่หิวนี่เล่นเกมนี้ไม่ได้คำถามมีว่าเต้นสมมติว่าในคืนหนึ่งสาวๆเกิดรู้สึกหิวขึ้นมาในช่วงกลางดึกสาวๆมีวิธีจัดการกับความหิวขณะนั้นอย่างไรช้อยส์ข้อที่หนึ่งค่ะค้นในตู้เย็นดูว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างพอที่จะหยิบเข้าปากได้ประทังชีวิตไปข้อ2เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านและซื้อขนมขบเคี้ยวมาชุดใหญ่ข้อที่3ขับรถตะเวนดูว่ามีร้านไหนที่ยังเปิดอยู่บ้างร้านไหนแหลมๆเปิดอยู่บ้างข้อ4ใช้บริการ Deliveryส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณภายใน30นาทีและข้อ5ข่มจิตข่มใจไม่ฟังเสียงท้องร้องประท้วงพยายามข่มตาให้หลับแทนอยากรู้เฉลยหรือยังอยากรู้ก็มาดูนี่เลยตู้เซฟถอดรหัสของเราวิธีจัดการกับความหิวของสาวๆนั่นหมายถึงวิธีการที่สาวๆจะมองหารักแท้นั่นเองเราจะไปดูข้อ2กันก่อนดีกว่าข้อ2เป็นข้อที่ไม่มีใครเลือกเลยถูกไหมใช่ค่ะไปตามร้านสะดวกซื้อเป็นสาวประเภทไหนนั่นก็คือความรักของคุณมักเกิดในบรรยากาศของการทำงานคุณอาจจะทึ่งในความเก่งกาจของใครบางคนในที่ทำงานแล้วคุณอาจจะหลงรักมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับงานมาเกี่ยวข้องเสมอข้อของเบลกันบ้างดีกว่ามีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นของเบลตอบข้อ3ใช่ไหมสังสรรค์คุณอาจจะเป็นแบบสาวสังคมแล้วก็แบบชอบพบปะผู้คนแล้วก็อาจจะไปปิ๊งใครในงานปาร์ตี้ได้ไม่ได้เลยอ่ะต่อไปข้อไหนดีข้อ4เจ๊ข้อ4 KK ดีป่ะ KK ตอบว่าใช้บริการ Delivery ใช่ไหมจ๊ะนั่นก็คือรักแท้ของคุณมักจะเลือกใช้วิธีการบอกรักความในๆด้วยวิธีเก่าๆเช่นการเขียนจดหมายเป็นสาวโบราณที่อาจจะแบบว่าการหาสมบัติสำนวนต่างๆส่งให้คนที่ชอบแต่งกลอนแจ้แต่งกลอนอุ้ยแต่ดูเหมาะกับจูนอ่ะข้อหนึ่งนะจ๊ะเป็นการหาของกินในที่เหลือๆในตู้เย็นใช่ไหมเรื่องเวลาที่มองหารักแท้สาวๆมักไม่มองไกลอาจจะแบบเป็นเพื่อนซีที่รู้ใจ อาจจะแบบเป็นเพื่อนเก่าที่รู้ไส้รู้พุงกันดีเฮ้ยว่าไงรักว่ะรักตัวว่ะมาดูข้อ5กันบ้างดีกว่าข้อ5เนี่ยนะจ๊ะเป็นการที่เลือกวิธีข่มจิตข่มใจไม่ให้หิวถูกไหมใช่มาดูว่าเป็นยังไงคุณไม่สนใจเกี่ยวกับความรักเลยว่าความรักนั้นเป็นเรื่องที่วุ่นวายไร้สาระคุณเชื่อในสิ่งที่คุณคิดและพร้อมที่จะทำมันด้วยตัวของคุณเองเราเป็นหญิงแกร่งแจ้งเป็นไงกันบ้างจ๊ะสำหรับการถอดรหัสในวันนี้ตรงไหมตรงชอบไม่ชอบแหมพวกเราก็หวังว่าเพื่อนๆทางบ้านก็คงจะชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะกับช่วงถอดรหัสไทยใจสายสตรีและนี่คือ5ผู้โชคดีครับที่ได้รับเสื้อสาวสตรอเบอรี่ที่ไปใส่กันเท่ๆไปเลยนะครับจากคำถามที่ถามว่าสาวคนไหนมีโอกาสให้เพื่อนเป็นแฟนคำตอบคือโมโม่ฟิวเอามาดูคำถามสัปดาห์นี้ครับถามว่าสาวคนไหนเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนได้ก็1จุก็2เบลก็3ไมค์ก็4ปานส่งคำตอบมาที่ www.strawberrycheesecake.com จ้าเก่งภาษาอังกฤษก็ตามแต่ว่ามันไม่ยากเกินไปในการที่เราเนี่ยจะสื่อสารกับชาวต่างชาติใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าคุณเดวิด
บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถใช้บอดดี้แลงเกวตได้ใช่แล้วยกทราบแม่นไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นเราก็ได้สื่อสารกันได้แล้วก็อยากจะบอกนะว่าจริงๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยเยอะแยะมากๆจริงๆและอยากบอกว่าบางอย่างเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แม้กระทั่งคนไทยอย่างพวกเราก็ไม่รู้ด้วยกับความ Amazing ของประเทศไทยอย่างยกตัวอย่างคุณเดวิดนะบอกว่าเนี่ยจริงๆที่เขามาที่เนี่ยคือเขามาเล่นเรือใบเรือใบที่แบบต้องแบบเออใช่เคฟบอร์ดอ่ะเออเขามาเล่นเรือใบแล้วเขาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าเนี่ยแบบถ้าเกิดว่านึกถึงกีฬาเรือใบอ่ะทั่วโลกเขาจะนึกถึงหัวหินประเทศไทยแล้วมาถามบอกว่าเนี่ยทำไมถึงนึกถึงหัวหินประเทศไทยเขาบอกว่าเพราะว่าทะเลเนี่ยจะแบบยาวแล้วก็กว้างแล้วก็มีลมคลื่นก็แรงแล้วแบบตอนนี้มีการจัดเวิลด์คัพอ่ะที่ประเทศไทยมา2ครั้งแล้วใช่พวกเราไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรแบบนี้ของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบคีรีขันธ์สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัฒน์เรือคายาคอลิชั่นแอดเวนเจอร์คลองขาวแดงโรงแรมอนันตราหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาคุณสุธิชัยเกียรติรักษานายกเทศมนตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศค่ะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากลิปเคิร์ลบิลบองซีซีดับเบิลโอไอเลิฟอินกี้เอ็กดีกรีมารูมและมิซามิซาขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆชาวต่างชาติที่ใจดีทุกคนที่มาร่วมเล่นมิชชั่นกับพวกเราค่ะสนุกมากเลยเนาะน่ารักค่ะบอกว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วแต่รับรองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะพวกเรายังซัมเมอร์กันต่อที่หัวหินสุพีขันขอบอกว่าสนุกมันหยดติ๋งปั๊ม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 ระเบิดดังปุ้มปุ้มเดี๋ยวไอ้มันหยดติ๋งติ๋งระเบิดปุ้มปุ้มนี่บาร์บีคิวไม่ใช่ฮัลโหลแหมก็อร่อยแซ่บเหมือนบาร์บีคิวเป็นว่าพอแค่นี้ดีกว่านะคะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 9:15 ถึง 10:15 ทางไทยทีวี4ช่อง3กับร